ตามต่อในชั่นกรองข่าวช่วงที่3นะคะคุณผ,ผู้ชมอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะคะชื่นชอบนโยบายพักไหนและนโยบายอะไรกันบ้างนะคะวันนี้มีให้เลือก2นโยบายค่ะค่าแรง600บาทเพื่อไทยกด1บัตรประชารัฐ700บาทกด2นะคะจากพลังประชารัฐค่ะโหวตเข้ามา Facebook Nation TV Live ของเราขณะนี้นะคะครับส่วนปกของเราเรื่องแรกนะฮะวันนี้นะครับสันติฟัดเสหิเหนือตอนล่างไฟลุกนะฮะก็เป็นเรื่องของพักที่พักน้อง พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติหลังจากที่วันนี้ลุงป้อมไปตัดหน้าลุงตู่นะลุงตู่จะไปวันไหนนะเห็นบอกว่าปลายเดือนใช่ไหมฮะใช่ค่ะช่วงสิ้นเดือนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวที่ชุมพรเดี๋ยวลุงป้อมก็ไปอีกเหรอฮะอ,อ๋อที่ลุงตู่จะลงปลาใส่นะถูกต้องครับออที่พิษณุโลกค่ะ,ค,ะความจริงลุงป้อมก็ไม่ได้ไปหาเสียงนะเ,ออเดี๋ยวจะหาว่ากกตไปทําไมไม่จัดการบ้างล่ะม,มาดูแต่ฝ่ายค้าไม่ดูฝ่ายรัฐบาลบ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาเสียง ลุงป้อมเนี่ยไปดูเรื่องน้ํานะครับแต่ว่าบังเอิญเหลือเกินว่าลงไปพร้อมลุงสันติพร้อมพัดเลขาพักซึ่งได้ดูแลภาคเหนือตอนล่างคัดตัวผู้สมัครแต่ว่ามีตำแหน่เงเรื่องที่ช่วยครั้งอ่ะน้องมิ้วอ่ะใช่ค่ะเหมือนพีดักลงไปภูกเกต็ตนะคัะเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะตัวราชาการอะไรเขาจะมาทำข้อผัดอยู่มาทำาากุง้งอบคุนเส้นอยู่ใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้ก็ตัวราชการแต่ว่าแหมมีดอกไม้มานะฮะ คนเราห้ามไม่ได้หรอกใครจะรอไม้ให้คุณพิ์มรัฐภูมิค่ะคุณรัตภูมิก็อยู่นี่นะค่ะอยู่พลังประชารัฐนะฮะโอ้โหนะฮะเนี่ยไม่สงสารคุณหญิงหน่อยบ้างเลยแหละคุณพิ์มอยู่กับคุณหญิงหน่อยตั้งนานนะฮะเอามาอยู่กับลุงป้อมแล้วค่ะไปดูเรื่องน้ําเรื่องน้ำพัฒนาแหล่งน้ำการติดตามก่อสร้างประตูระบายน้ําท่านางงามอำเภอบางระกำนะคะท่าท่านางงามท่าแพรบ้านวังจิกใช่ไหมฮะโพประทับช้าง ก็คงจะเป็นบางรากำโมเดลทำไงบ้างนะฮะหน้าหน้าน้ำไม่ให้น้ําท่วมใช่หน้าแล้งมีน้ําใช้ใช่ค่ะเออนะฮะคือไม่ท่วมมง่ายนิดเดียวฮะทำยังไงพอมาถึงปุ๊บเปิดประตูเลยฮรระบายเลยฮะท่วมข้างล่างฮะท่วมกรุงเทพเหรอครับก็นั่นแหละทำาองจะไม่ท่วมแต่ว่าพิษณุโลกเนี่ยดีเขากันน้าเอาไว้ไม่งั้นกรุงเทพเลยจมบาดาลทุกปีเลยนะฮะนี่คือที่ที่พิจิตรนะครับนี่นักข่าวก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมีบรรดาผู้สมัครสอสของ พักพลังประชารัฐมาต้อนรับลุงป้อมหรือเปล่ามีใครมาบ้างนะฮะไปดูที่ไม่ใช่พิจิตพิษณุโลกลืมนะฮะอภิษณุโลกหน่อยซอสปัจจุบันนะครับของพลังประชารัฐม,มีเขตสามอนุชาน้อยวงกบมรัฐอ่อนอ้ายเขตห้านะฮะสองคนนี้ก็อีกคนอนุชานี่ไปภูมิใจไทยแล้วนะครับแผ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็มรัฐอ่อนอ้ายนี่ก็เตรียมที่จะไปรวมไทยสร้างชาติเกษตรฮี แล้วก็เขต4นิยมช่างช่างพินิษอันนี้ของเพื่อไทยของเพื่อไทยก็โดนภูมิใจไทยดูดไปก็<อ>จะเหลือปฏิพัฒ์สันติภาดาเขต1ของก้าวไกลนบพลเหลืองทองนาราเขต2ของเพื่อไทยไปดูว่าที่ผู้สมัครสสของพลังประชารัฐกันหน่อยมีใครบ้างครับของพิษณโลกนะคะตอนนีม้มีแล้วคือ4เขตก็จะมีคุณ<ะ>อด,ดุลย,ย์วิวัฒน์ธนาต น,นี้เขตหนึ่งเป็นลูกชายนายกอบจอพิษณุโลกนะคะ,ะเขตสองคุณสิริชินยานพิทักษพงค่ะเขตสามคุณหัสนายสอนสิทธิ์เขตสี่คุณอัศวินนินเต่าค่ะเขตห้ายังไม่มีนะคะเขตห้ายังใช่ไหมใช่ค่ะพี่ป่ะหลัดไม่ได้จับไหม่ค่ะวันนี้ที่พิษณุโลกนะฮะ <c oughs> ไม่ได้จับไหม่นะยังไม่มีข่าวมาส่วนของพรคภูมิใจไทยพิจพิณุโลกค่ะนะฮะ เขตหนึ่งว่าที่ผู้สมัครคุณบวรเดชล่าแหล่งนะคะเขตสองคุณอิทธิพลบุพพสิริเขตสามคุณอนุชาน้อยวงค่ะที่ย้ายมาเขตสี่คุณนิยมช่างพินิษนะคะเขตห้าคุณนครมาฉิมค่ะอันนี้ว่าที่ผู้สมัครของผมจะถ่ายพิจิุนโลกแต่ว่าพิษณุโลกของรวมไทยสร้างชาตินี่ก็ก็ยังไม่มียังไม่มีตัวมีตนเป็นเป็นที่แน่ชัดนะฮะเพราะว่ายังก็จะมีเฉพาะว่าเอฟพี่นครมาฉิม ตกลงว่าจะเลือกว่าจะไปพักไหนภูมิใจไทยหรือว่ารวมไทยสร้างชาติใช่ฮะส่วนเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่นะนะฮะก็เป็นเรื่องของเสหีก็ไปคัดกันอยู่เนื่องจากว่าคืออย่างที่เราเคยบอกแหละนะว่าแถวหนึ่งแถวสองแถวสามไปกันหมดแล้วนะฮะพักใหญ่ๆเพื่อไทยพลังบะชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยเขาไปกันหมดแล้วมันก็จะเหลือแถวแถวสามแถวสี่แถวห้าประมาณนั้นนะฮะก็ต้อง ก็ต้องไปเอาหน้าการเมืองท้องถิ่นดังกันขึ้นมานะฮะนี่คือที่พิุณุโลกมาที่นครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของพลังประชารัฐสูญเสียให้ทั้งรวมไทยสร้างชาติและสูญเสียให้ทั้งภูมิใจไทยเพราะว่านครสวรรค์เนี่ยนะฮะสสพลังประชารัฐมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสเขตจากหเขตค่ะ เขตหนึ่งใช่ไหมฮะพิน<ฆ>โยนิโรดนะฮะเขตสองวิลลกรคําประกอบอ ok. พินโยนิโรดเนี่ยครั้งหน้าไม่ลง<ฆ>จะขึ้นมาชี้รายชื่อให้ลูกลงลูกลงเ,เห็นบอกว่าจะไปภูมิใจไทยนะฮะวิลลกรคําประกอบก็ชัดเจนแล้วลา<ฆ>ออกไปแล้วนะฮะไปภูมิใจไทยสัญญาณนินสุพันธ์อันเนี้ยนะฮะก็ชัดเจนเหมือนกันนะฮะว่าจะไปเป็นอะสัญญาณนิสุพันณ์เดี๋ยวสัญญาณนิสุพัรธ์นี่อยู่กับอยู่กับเสหิจะไปรวมไทยสร้างชาตินะฮะ มานพศรีพึ่งอยู่ภูมิใจไทยทายาทเกียรติจวศเพื่อไทยแล้วก็นิโรธสุนทรเลขาพลังประชารัฐนิโรธเนี่ยน้องเขยเขา,าเป็นเสยอ,อยู่กับลุงตู่ก็จะไปลงมแพ้สร้างชาติเหมือนกันก็ก็น่าจะไปนู่นนะนะฮะทีนี้วันนี้นะครับพี่วิรัตก,ก็ทําหน้าที่เป็นมัคคณายกนะฮะถือไมเหมือนเดิมนะครับเป็นโคศกด้วยนะฮะถือไมเหมือนเดิมระหว่างเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบนาที พี่เวลากกประกาศเลยนะฮะขอแนะนำสอสหน่อยผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสอสอของพรรคพลังประชารัฐนครสวรรค์มีหเขตพี่เวลาแนะนำห้าเขตมีใครบ้างนองมิวฮะหเขตเขตหนึ่งนะคะคุณธนรัฐวิเชียนรัฐค่ะเขตสองคุณนนยสาลินถนอมมิวัฒนาเขตสา คุณสุพัสสรคล้ายแจ้งเขตีคุณจิตตาหมีทองเขตห้านะคะคุณพรวิสิทธิแจ่มใสทีเนี้ยหเขตเดีใช่แต่อีกเขตนึงอะสิเดี๋ยวทีมงานทีมงานเอาเอาเพจขึ้นมาหน่อยเร็วทําแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอ่านะฮะขึ้เราใส่ยังไม่ทันเพราะว่าเมื่อเมื่อประมาณสักบ่าย3ามโมงสี่โมพี่เวอร์เพิ่งประกาศนะฮะ คือตัดออกไปเลยนี่นี่โลดไอพิญโยนี่โรดตัดออกไปเพราะว่าเขาส่งลูกลงธนรัฐวิเชียนรัฐในนามของภูมิใจไทยเพราะว่าพี่วิรัตน์ได้ประกาศแล้วว่าส่งคุณธนรัฐใช่ไหมฮะใช่ค่ะลงเขตหนึ่งอ่าเขตสองเดี๋ยวองาลองหาภาพบาลังมาหาภาพคุณในสาลินคณอมิตรนะคะเขตสอง่านี่ยเขตสองเขตสามเขตสี่เขตห้าครบทีนี้พอเขตหกบอกเอาทำไมไม่ประกาศเขตหกพี่เวลาก็บอกว่าเขตหกเนี่ยเป็นเขตของนิโรดสุนทรเลขานะฮะ ก็บอกว่าบอกว่าคือที่ไม่ได้แนะนำเนี่ยยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงแซวขึ้นมาบอกว่าล่ามโซเอาไว้แล้วล่ามโซคุณนีโรดนะคุณนีโรดไม่ใช่ลิงนะฮะล่ามโซเอาไว้แล้วจะอยู่ไหมเฮะน้องมิวฮะจะอยู่ไหมคุณว่าคุณนีโรดเนี่ยปึ๊บแหมแบบ มันจะไปกับน้องเขยหรือเปล่านะคือคือนักข่าวก็พยายามถามพี่วิโรจน์นะพอพี่วิรัตพูดมาขนาดนั้นก็เลยไปถามพี่นิโร์เหมือนกันเจ้าตัวไม่ได้ตอบนะคะตอบไม่ได้ใช่ฮะเจ้าตัวพยายามเลี่ยงอ่ะชวนคุยเรื่องอื่น่ะนักข่าวพี่พี่ยังอยู่พลังประชารัฐไหมเออเห็นบรรยากาศไหมเห็นด้งไหมเอออากาศวันนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยขนมเค่งตุ่ดจีนติดคอฮะนครสวรรค์ฮะตอบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปแห่แห่สิงโตก่อนแต่ว่าของของภูมิใจไทย แต่ว่าเอาไปของรวมไทยสร้างชาติก่อน <S S S ค่เพราะรวมไทยสร้างชาตินี่ก็มีชื่อของนิโรธสุนทรเลขาอยู่ใช่ <c oughs> ค่ะเขตหกนะฮะคือรวมไทยสร้างชาติตอนนี้มีสองคนที่ลุ้นกันคือคนที่เขตสามคุณสัญญาน่าจะไปรวมไทยสร้างชาติชัดเจนแล้วมาเข้ามาเกษเียฮะไปแนะนําตัวทุก,ทกจังหวัดแล้วะส่วนเขตหกพี่นีโรธนี่สิว่าจะพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยสร้างชาตินะคะรอดูท่าทีแต่วันนี้เจ้าตัวไม่พูดอะไรค่ะในขณะที่พรรคภูมิใจไทย ภูมิใจไทยเขตหนึ่งเนี่ยอ่ะส่งลูกสาวลงหลัดพี่พิญโยนิโรธน,นี่แหละฮะเขตสองวิรลกรคําประกอบเขตสามรัฐวจตรีวรจําเริรนวรสทองเขตสี่มานพศรีพฤฤ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 ึพ่งอ่าสสเก่าเขตอ่ะส่งธรรมกรจรชยัยธนังแล้วก็เขตหกสำรองเยี่ยงยงนะฮะก็ถือว่ามันจริงๆนะรอดูลุงป้อมตอนเย็นเ<ะ>ห็นบอกว่าลุงป้อมจะอยู่รอรอดูรอเปิดงานตุรกีนึกว่ารอคุณพิธาไม่รอตุตจรกีนก็ ก็จะก็จะคงเจอคุณพิธามั้งลานมังกรลานมังกรลานมังกรที่นครสวรรค์ตูวจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะอันนี้คือพิษณุโลกกับนครสวรรค์เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูศึกใหญ่นะฮะกับนันนอมที่โคราชระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติใครแทงใครกันแน่นะฮะสักครู่ครับ